วันนี้เดินทางมาดูศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงที่อำเภอกันทารมจังหวัดศรีสะเกษบุคลากรจากสำนักส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้เดินทางมาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้อาจารย์เทศบาลที่อยู่จังหวัดสุรินทร์เดินทางมาศึกษาดูงานที่นี่ด้วยภาษาญี่ปุ่นดาวยิงตาเยอะมากมีต้นไม้เยอะแยะนะครับไม้ผลมะม่วงพักเตียวเพื่อนพักเตียวผมจะบอกว่าเชิญผู้มีอายุมากจะน่าเสียครับกับสวัสดีคณะผู้บริหารนะครับตัวแทนทั้งสองท่านพี่น้องราชภัฏอุบลพี่น้องจากตำบลแคนอำเภอสนมนะครับผมนายเชื่อชัยเจนแสนซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ทำโครงการตามแนวพระราชดำรินะครับเป็นหลายๆอย่างตอนนี้มานี้ไม่มีลูกน้องสักคนนะครับท่านจะเห็นความจริงก็คือผมเนี่ยจะเป็นตั้งแต่คนสวนจนไปถึงเจ้าของสวนแล้วก็เจ้าของโปรเจกต์ดีๆเด่นๆและดังของรัฐบาลครับเพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่ไม่กี่นาทีก็มาถือไมค์ทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนเมื่อวานนี้ก็ทำหน้าที่ให้รัฐบาลอยู่นะครับก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็ถือว่าดีมากๆถ้าไม่ค่อนข้างตัวเองถ้าท่านมาจุดนี้ก็คือมันใช่เลยนะครับในจุดตัวผมที่นี่มีคนมาศึกษาดูงานมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยปีหนึ่งประมาณ150ถึง160คณะบางวันก็ 2-3 คณะวันนี้ก็2คณะแล้วนะครับก็จะเป็นจุดของภาคประชาชนไม่ใช่ส่วนราชการเลยนะครับเป็นของประชาชนของเกษตรกรล้วนๆเพราะฉะนั้นการไปศึกษาดูงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโครงการทฤษฎีใหม่หรือโครงการพระราชดำริโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อซึ่งมันจะมีความหมายเหมือนกันทั้งหมดที่นี่เป็นของประชาชนซึ่งจะมีรูปแบบไม่เหมือนของราชการที่นี่จะไม่มีผักชีนะครับที่นี่ไม่ได้เตรียมผมมาถึงลงรถไฟก็เอาโทษนะเอาไม้กวาดเอาอะไรมาปัดๆท่านก็มานั่งได้เลยนะครับไม่มีมาจัดอะไรคือมันเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราแต่ว่าถ้าเป็นของราชการสมมติถ้าเป็นของทหารผมไม่ได้เปรียบเทียบทหารนะตอนนี้ผมก็ทำงานให้รัฐบาลทหารอยู่ทหารเมื่อวานเนี่ยเราจะต้องบังคับลูกน้องละอย่างน้อยทหารเกณฑ์เป็นร้อยก็ต้องทำให้ดีต้องทำให้เนียบนะวันนี้พี่น้องราชภัฏอุบลจะมาดูงานวันนี้พี่น้องจากอาจารย์ตำบลอำเภอสนมจะมาดูงานเขาต้องเตรียมเพื่อความพร้อมนะครับผมไม่มีนะครับก็ชื่อของมันจริงๆเนี่ยขออนุญาตอาจารย์ด้านหลังก็ไม่ต้องก็ได้เอาด้านหน้าเลยนะครับชื่อยากนิดนึงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือว่าสพกถ้าเอาง่ายๆถ้าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือสพกอำเภอทะลมเนี่ยจะหาง่ายที่สุดผมเกิดหลังรัฐบาลไม่กี่วันนะครับรัฐบาลเกิดประมาณวันที่22 23พฤษภาคมปี57ตรงนี้รัฐบาลให้ความสำคัญในระบบเศรษฐกิจรากหญ้าด้านเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลทำการปฏิวัติมีอยู่ 2-3 ข้อหนักที่สุดข้อแรกก็คือต้องหยิบยกเอาสถาบันใช่ไหมครับสถาบันทุกอย่างต้องเอาเรื่องสถาบันมาก่อนเรื่องที่สองที่ดังที่สุดก็คือจะต้องน้อมนำเอาโครงการพระราชดำริด้านเดินตามรอยเท้าพ่อเข้ามาใช้เข้ามาประยุกต์ในห่วงที่สถานการณ์เมืองไทยไม่ปกติยิ่งมีการปฏิวัติรัฐประหารหลายๆอย่างภาคเศรษฐกิจการเมืองสังคมก็ได้ย่ำแย่จะต้องใช้โครงการแบบนี้แหละเข้ามาเยียวยาผมเลยผูกหลักผูกฉลกใช่เลยกับรัฐบาลนะครับและอย่างที่3ก็คือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่รัฐบาลอ้างอยู่ตลอดว่าถ้ามีการปฏิวัติก็เพราะว่ารัฐบาลชุดก่อนมีนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเรื่องปปช.ก็จึงมาดังและเรื่องที่4สำคัญก็คือปากท้องพี่น้องประชาชนเกษตรกรทั้งหมด 6.6 ล้าน
ครูเรือนที่ผมดูแลอยู่เขาจะต้องหยิบยกขึ้นมาจัดหาโครงการนโยบายการเงินต่างๆลงมามากที่สุดตอนนี้ท่านจะเห็นอยู่ในช่วง 3-4 ปีเงินมหาศาลนะครับที่ลดลงสู่ภาคการเกษตรเดี๋ยวก็ไปรูดบัตรเดี๋ยวก็เป็นในรูปแบบของโครงการไทยนิยมยั่งยืนหรือว่าบัตรประชารัฐต่างๆครับผมก็ได้รับอานิสงส์ศูนย์ตรงนี้เกิดมาตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2544ตอนนี้อายุได้17ปีแล้วครับ17ปีแล้วพอรัฐบาลปฏิวัติปั๊บรัฐบาลก็มาสรรหาศูนย์แบบนี้ซึ่งไปสรรหาปราบการเป็นศูนย์ปั๊บเจ้าของศูนย์ก็จะต้องเป็นเหมือนลักษณะเป็นครูบาอาจารย์แต่ผมไม่ได้ผ่านวิทยาลัยครูผมไม่ได้ผ่านอะไรทั้งสิ้นผมก็เป็นเกษตรกรล้วนๆเอาภาษาชาวบ้านมาสอนกันมันจะดีกว่าที่ในนี้พูดนะครับก็เป็นครูบาทั้งหมดครูบาอาจารย์ทั้งหมดไม่ได้ไปว่ากระทบนะฮะแต่ว่าเวลาไปสอนที่อื่นไปบรรยายที่อื่นจะเป็นด็อกเตอร์ส่วนมากที่สอนวิชาด้านเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของในหลวงแต่ผมเป็นชาวนาผมไม่ได้เป็นด็อกเตอร์แต่ว่ากระแสของผมเนี่ยเขาจะโอเคมากๆกันนะก็อย่างเร็วๆนี้ผมก็เป็นสตาฟทีมงานของท่านดร.นิติภูมินวรัตน์รู้จักนะฮะแล้วก็ท่านดร.อภิชาติดำดีเวลาไปบรรยายด้วยกันเนี่ยผมก็จะอยู่ตรงกลางดร.ซ้ายขวาขนาดเลยแล้วก็คุยกันสนุกนะครับสองท่านนั้นก็มีมุกมีอะไรสนุกแต่ผมก็จะมีมุกในเรื่องชาวนาแต่ผมจะพูดได้ดีกว่าเพราะผมเกิดมาผมก็ขี่เกวียนแล้วผมก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายจนถึงปัจจุบันผมจะพูดดีกว่าหลายๆท่านดร.นะครับกระแสตอบรับการปรบมือการส่งสัญญาณเราดีกว่าทีนี้ปล่อยให้ผมระดับวิทยากรบ้านนอกค่าชั่วโมงเนี่ยถ้าประภาครัฐก็600ถ้าเป็นประชาชนก็1,200แต่เราไปกับคณะวิทยากรชื่อดังของประเทศไทยเนี่ยเขาได้กี่หมื่นผมก็ต้องได้ตามนั้นเห็นไหมมันเป็นการหยิบยกวิทยาฐานะขึ้นมาทันทีเลยนะครับก็ประเด็นให้ทราบว่า17ปีแล้วพอปฏิวัติรัฐบาลก็มาสรรหา882อำเภอในประเทศไทยมี882อำเภอภาคการเกษตรนะครับ77จังหวัดอำเภอหนึ่งจะคัดให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อไปสังกัดกระทรวงเกษตรสังกัดจะได้อะไรกระทรวงเกษตรก็จะให้เกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรจังหวัดเข้ามาจอยผมว่าผมขาดเหลืออะไรบ้างแต่ส่วนมากก็จะเป็นก็เอาคนมาอบรมเกือบทุกวันอบรมหลายหลากหลายวิชาผมอาจจะเก่งในเรื่องวิชาเศรษฐกิจพอเพียงแต่วิชาการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่เลี้ยงวัววิชาการทำอะไรผมไม่เก่งรัฐบาลก็จะสรรหาเจ้าหน้าที่บุคลากรชั้นเยี่ยมเลยเอามาประจำเอามาช่วยอย่างวันนี้ถ้าสมมติท่านมานี่ประมาณ60ท่านท่านบอกว่าอาจารย์จึงมีศูนย์แบบนี้เกิดขึ้นทั้งหมดในรัฐในสมัยรัฐบาลช่วงนี้ครับสังกัดกระทรวงเกษตรนะครับสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้ก็กลับมาเมื่อกี้นะฮะนี่ภารกิจเมื่อวานนะผมนะครับภารกิจเมื่อวานก็ผมประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านกฤษฎาบุญลาภเมื่อก่อนท่านก็เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยครับหลังจากนั้นท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกชัดชัยสาริกัญญาก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผมมันเป็นเกียรตินะท่านทีมสมัยก่อนนี้พูดแล้วขนลุกตอนนี้ก็คือปกติละเดี๋ยวเราจะเจอผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ตลอดทั้งนายกรัฐมนตรีอะไรต่างเขาให้ความสำคัญแก่เกษตรกรต้นแบบซึ่งน้อมนำเอาด้านเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเข้ามาบอกพี่น้องทั่วประเทศไทยยิ่งตรงนี้มันเป็นศูนย์ต้นกำเนิดของประเทศไทยเพราะเป็นจุดเกิดครั้งแรกเลยคือศูนย์ตรงนี้นะครับที่ท่านรัฐมนตรีฉัตรชัยเมื่อก่อนท่านเป็นรัฐมนตรีเกษตรท่านมาตรงนี้ก่อนมาเปิดตัวตำแหน่งที่ขับเคลื่อนของประเทศไทยก็จะมี2ตำแหน่งใหญ่ๆที่ผมเป็นอยู่นะครับก็คือเป็นประธานศูนย์เรียนรู้ของประเทศไทยในจังหวัดศรีสะเกษมี22อำเภอนะครับในจังหวัดอุบลก็มี25อำเภอแต่ละจังหวัดเขาจะต้องคัดเลือกประธานศูนย์แต่ละจังหวัดครับจังหวัดศรีสะเกษก็คัดได้ผมเป็นประธานทีนี้ก็ไปสู่ระดับเขตระดับเขตคือภาคอีสานตอนล่างทั้งหมด8จังหวัด151อำเภอประชากรประมาณ11ล้านกว่าคนก็มาคัดเลือกให้ผมเป็นประธานในภาคอีสานตอนล่างดูแลศูนย์เรียนรู้ทั้งหมดนโยบายการเงินงบประมาณต่างๆแหล่งความรู้นะครับหรือว่าองค์ความรู้ต่างๆวิชาต่างๆที่จะกำหนดลงมานะครับหลักสูตรการเรียนการสอนทุกอย่างก็จะอยู่กับผมหลังจากนั้นประเทศไทย882แห่งก็มาลงมติลงขันเป็นเอกฉันท์ให้ผมเนี่ยเป็นประธานของประเทศไทยด้วยก็จึงเป็นงานใหญ่ที่สุด
หลายท่านอาจจะถามว่าผมน่าจะมีรายได้หลายล้านอยู่ไม่ใช่ไม่มีสักบาทนะเพราะเราไม่มีเงินเดือนผมก็ยังแปลกใจอยู่ผมเป็นคนขับเคลื่อนประเทศไทยมากที่สุดคนหนึ่งผมต้องทำภารกิจมากเลยนะครับไม่ค่อยได้อยู่บ้านวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสและเป็นโชคดีที่สุดของทางทีมบุญบนและทีมจังหวัดสุรินทร์ที่ผมได้อยู่ปกติก็จะเชิญแต่ปัญญาเพื่อประเทศแล้วก็ภารกิจการประชุมสัมมนาอบรมนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อปากท้องนี่แหละอย่างที่สองก็คือว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยมันจะต้องมีบอร์ดทุกกระทรวงนะครับจะต้องมีบอร์ดใหญ่ที่สุดอยู่บอร์ดนึงแต่กระทรวงเกษตรก็คัดเอาประชาชนเป็นตัวแทนเกษตรกรในประเทศไทยคนเดียวเข้าไปนั่งในบอร์ดใหญ่เพื่อกำหนดวงเงินงบประมาณนโยบายต่างๆในการบริหารจัดการผมก็ถูกคัดเลือกเป็นหนึ่งโดยที่ต้องผ่านครม.นายกรัฐมนตรีก็คือเสนอรายชื่อผมในครม.เมื่อวันที่7มีนาปี60ก็โหวตให้นายเชื่อชัยเนี่ยมาเป็นบอร์ดใหญ่ของระดับประเทศวันที่18นี้ต้องไปประชุมเหรอฮะนี่ก็เดือนละครั้งนี่กลับมาไม่กี่วันเดี๋ยว18ก็ต้องไปตัวนี้มีชอบมากนะครับอยากให้มีประชุมทุกอาทิตย์เลยเพราะว่าเป็นนั่งยังไม่ทันอะไรก็เอาเงินใส่ซองมาให้ละหมื่นกว่าบาทเขาเรียกว่าเบี้ยประชุมไงถ้าท่านจะรู้ว่าเบี้ยบอร์ดสูงสุดทุกกระทรวงไม่หนีกว่าหมื่นกว่าบาทนะครับบอร์ดมหาไทยบอร์ดกระทรวงศึกษาต่างก็คือเป็นการกำหนดนโยบายแต่ว่าผมดีใจส่วนมากเขาจะฟังผมและผมจะพูดมากกว่าคนอื่นเพราะผมเป็นตัวแทนเกษตรกรของประเทศไทยหน้าที่นั้นจะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของประเทศไทยมีอธิบดีทั้งหมดมีรัฐมนตรีทั้งหมดแต่ผมจะได้รับสิทธิ์การพูดมากและเขาจะเชื่อเวลามีอะไรก็บอกว่าประธานต้องเชื่อนายเชื่อชัยเพราะว่าเขาเป็นตัวแทนของเกษตรกรพี่น้องทั้งหมดผมเป็นตัวแทนของเกษตรกร 6.6 ล้านครัวเรือนที่ไปนั่งณจุดนั้นคุณปฏิวัติรัฐประหารถ้าคุณไม่ให้ความสำคัญระดับรากหญ้ากุมภาพันธ์ที่คุณบอกว่าจะเลือกตั้งไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะได้คะแนนจากประชาชนเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรก็ได้เห็นไหมตอนนี้งบไทยนิยมยั่งยืนลงมามหาศาลเลยงบเมื่อก่อน9101ผมมาลงอีก20,000 ล้านบาทนะครับงบสารพัดงบสารพัดทิศก็มีสารพัดงบลงมาทั้งหมดแป๊บเดียวก็ไปรูดออกจากแบงค์อันนี้นะครับผมไม่ซีเรียสว่างบลงมามันจะมีการทุจริตคอร์รัปชันผมไม่สนนั่นเป็นเรื่องราชการเป็นเรื่องของปปช.เป็นเรื่องของสตง.ผมมีหน้าที่ดึงกระชากลากดึงงบประมาณมาสู่รากหญ้าให้มากที่สุดคำแรกเป็นคีย์เวิร์ดที่ผมดึงงบ9101โครงการตามรอยเท้าพ่อ 22,000 กว่าล้านที่ทำจบไปเขาก็กลัวว่าเงินไปผ่านตรงถึงที่น้องประชาชนจะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันวงเงิน 2.5 ล้านบาทแต่ละชุมชนที่ได้รับนะให้ชุมชนเข้าบริหารเข้าเขียนโครงการเขาจะเป็นคนเขียนวิสัยทัศน์เขาเขียนโครงการเขาเองจากที่บางคนเขียนไม่เป็นเขาจะเริ่มรู้เขาจะเริ่มคิดว่าเขาอยากได้อะไรร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์นะครับเมื่อก่อนนี้รัฐบาลเนี่ยเราเรียกว่าเอางบโยนไปดีกว่าเฟี้ยงไปกว้างไปบางทีก็เหลือแค่ติดแท่งไม้ไอติมเท่านั้นเองกว่าจะถึงพี่น้องประชาชนแต่ที่ผมทำเนี่ยคือลงไปถึงชุมชนนั้นล้วนๆ2.5 ล้านต่อชุมชนให้คุณตั้งคณะกรรมการตั้งบอร์ดมาทำกันโอเคคุณเขียนแผนธุรกิจเขียนแผนการใช้เงินต่างๆไม่เก่งเรามีคนไปสอนให้แต่ถ้ารัฐบาลไม่ปล่อยอย่างนี้เมื่อไรพี่น้องประชาชนของผมจะเข้มแข็งได้นะครับผมใช้คำนี้คำก่อนที่จะมีการอนุมัติวงเงินมาเขาถามผมเป็นคำสุดท้ายว่าอาจารย์มั่นใจอย่างไรว่าพี่น้องประชาชนของทีมงานท่านเนี่ยจะไม่ทุจริตโคตรโกงผมว่ามันไม่เหมือนมันก็ไม่ต่างกับราชการราชการโคตรโกงได้พี่น้องประชาชนก็โคตรโกงได้แต่อย่าลืมว่าเงินก้อนเนี่ยลงไปในชุมชนเนี่ยเขาบริหารกันทั้งชุมชนมีคณะกรรมการถ้ามันจะกินถ้ามันจะโกงมันจะไปไหนล่ะเงินมันก็ตกอยู่ในชุมชนใช่ไหมครับผมพูดแบบนี้ท่านพูดโต้งใส่เลยหลังจากนั้นเงินตกลงมามันก็มีปัญหาบ้างธุรกิจคอร์รัปชันแต่โครงการที่2 3 4ชาวบ้านเริ่มรู้เริ่มเข้าใจแล้วการทุจริตโคตรโกงในสังคมตัวนั้นน่ะก็จะไม่มีก็หายไปเรื่อยๆมันจะฟ้องกันเลยตอนนี้มีโครงการไทยยั่งยืนมาเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนกรรมการท่านนั้นโครงการ9101มันกินมันโกงไป500 5,000 เท่านี้อย่าโอ้มันเข้ามานะเขาจัดสกีมเขาเองนี่แหละการสร้างความเข้มแข็งให้พี่น้องประชาชนก็อย่ามาใช้นโยบายนี้อยู่ตลอดครับอันนี้คือบอกนะครับในจังหวัดศรีเกษมี22อำเภอก็มีข้าเรื่องผมก็ในเขตอีสานที่อุบลก็มีพี่สมัยสบายใจนะครับเป็นประธานสูงที่สุรินทร์ก็พี่มีรจนา
นะครับอันนี้อยู่บ้านปะติ้วเป็นประธานอันนี้ก็เป็นของประเทศที่ผมเป็นประธานก็จะมีทั้งหมด9เขตนะครับในตำแหน่งก็คือในจังหวัดนี้ผมก็จะเป็นที่ดูสาแล้วที่ดูสาผู้ว่าราชการจังหวัดศรีเกียรติด้านการเกษตรโดยตรงครับก็เป็นที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นวิทยากรหลักผมก็จะจบหลักสูตรวิทยากรรุ่นแรกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในมอวนในมอราชภัฏก็จะเป็นภาคพวกกันเยอะมากส่วนมากก็จะเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์ที่ทำงานร่วมกันอันนี้คุยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องตลกนะคือใครมาตรงนี้เวลาพูดอะไรเนี่ยยิ่งใกล้ๆวันสำคัญนะวันนี้ภาคบ่ายเวลา 3-4 โมงก็เป็นเวลาสำคัญเขาอยู่นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่16นะครับเที่ยวก่อนนะผมก็บอกว่าที่นี่นะท่านเข้ามาเนี่ยผมจะให้เลข9ติดตัวท่านไปหมดเลยที่ท่านมานั่งอยู่ตรงนี้โครงการตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่9ที่นี่มี9ไร่ที่นี่มี9ฐานเรียนรู้ที่นี่ตั้งอยู่บ้านเลขที่99ที่นี่อยู่หมู่9ถูกต้องและเบอร์โทรศัพท์ของผมมันก็จะลงท้ายด้วย999แต่ว่าคีย์เวิร์ดของผมเนี่ยเขามาเอาไอ้ตัวนี้แหละอาจารย์เบอร์โทรอาจารย์เขาถามมันเนาะก่อนที่หวยจะออกงวดก่อนบอกเป็นที่จริงผมสอนเรื่องคุณธรรมนะแต่ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอาจารย์เบอร์โทรศัพท์อาจารย์มันมีเลข9อยู่5ตัว95กับ59ผมบอกว่าคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นแต่ถ้ามั่นใจแล้วก็ซื้อเผื่ออาจารย์หน่อยทีนี้ตอนหวยออกคนโทรก็คือมันเยอะไงเข้ามาเนี่ยมันหลายร้อยเนาะเขาโทรมาเป็นครึ่งเลยมาขอบคุณขอพระคุณผมใหญ่เลยแต่ไม่มีใครโอนตังค์มาให้ผมจะตายละคือมันออก95ไงนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่วิจารณญาณอันนี้ง่ายๆนะครับเบอร์ของผมตัวนี้มันก็จะเป็น ID line เลยใช้เบอร์โทรศัพท์มีอะไรวันนี้ผมไม่สะดวกถ่ายรูปอะไรก็ครูอาจารย์ก็ช่วยส่งให้ด้วยนะครับอันนี้คือผมก็จะเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ไปสร้างวิทยากรทั่วประเทศผมว่านี่แหละนิติภูมินวรัตน์กับอภิชาติดันดีเราก็จะเดินสายไปทั่วประเทศเพื่อเอาเกษตรกรต้นแบบเอานักปราชญ์ชาวบ้านน่ะขุดดึงเขาขึ้นมาให้มาเป็นวิทยากรให้มาเป็นเหมือนผมนี่แหละเกษตรกรบางคนเนี่ยชื่อเสียงโด่งดังทำงานดีแต่ในการพรีเซนต์ในการนำเสนอเขาอาจจะไม่โอเคเราก็มาเติมแต่งในตัวนี้ครับสมัยเป็นเด็กกับสมัยปัจจุบันอะไรมันจะต่างนะตอนนี้ผมอายุ50เศษๆนะครับเห็นหน้าตาอย่างนี้ไม่มี7 80นะยัง50ต้นๆถ้าเป็นฝรั่งนี่คือวัยกลางคนนะครับยังมีได้อีกหลายคนเอาง่ายๆวัยกลางคนอันนี้เป็นเด็กนะครับเป็นเด็กตัวน้อยๆป.1 ป.2 ป.3 ถ้าอาจารย์ขี้เกียจมาเมื่อไหร่แล้วก็จะให้การบ้านให้งานวาดรูปตามใจชอบไอ้เราก็เป็นลูกชาวนาสิ่งที่ง่ายที่สุดคือก็จะชอบวาดรูปแบบนี้ส่งอาจารย์มีเถียงนามีพ่อมีแม่มีผักมีวัวมีควายมีกองฟางแต่ทำไมณปัจจุบันเนี่ยมันไม่หนีกันเลยนะครับความฝันอันเป็นเด็กมันก็เป็นจริงอยู่ตลอดในชีวิตนะครับอันนี้ลูกผมนะครับลูกมีลูก4คนลูกก็เลยได้ขนาดนี้ตอนอายุไม่กี่ขวบต้องเริ่มในสิ่งง่ายๆนะครับเริ่มปลูกต้นไม้ปลูกกล้วยตอนนี้ของในบ้านมีประมาณครึ่งหนึ่งลูกเต้ามีสวนร่วมทั้งหมดเวลาลูกขึ้นม.1 ม.2 ม.3เพื่อนเขาก็จะมาเยอะเขามาตรงนี้เขาไม่อยากกลับไปเลยแต่บางทีพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าไม่อยากให้ลูกเขามานอนกับลูกผมลูกสาวลูกชายนะผมบอกเอามาเลยเอามาทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งโคตรต่อญาติเอามาหมดเลยเอาไม่ต้องเอาอะไรมาเพราะที่นี่มีของกินของใช้ทุกอย่างคุณมาแต่ตัวแล้วคุณจะได้ใจเราก็ขายอันซีมขายความรู้ลูกก็จะบอกว่าเวลาเดินไปต้นมะพร้าวต้นไหนมันก็จะบอกต้นมะม่วงนี่กูปลูกนะเด็กภาษาเด็กเนาะมะพร้าวนี่กูเป็นคนปลูกเองนะอะไรต่างๆแต่คนที่ไม่เคยปลูกมันก็พูดไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องอ่อนไหวมันเป็นเรื่องละเอียดเพราะฉะนั้นผมจะพูดในเรื่องวิชาสถาบันครอบครัวก็ท่านจะได้ดีนะครับลูก4คนแล้วก็หน้าตัวนี้ก็บอกว่าโอเคแหละแต่ในอนาคตทุกอย่างไม่มีใครบอกว่าเต็ม 100% นะครับอาจารย์ขอสักครึ่งนึงให้ลูกผมเป็นคนดีในสังคมให้เอาฮีดเอาเนียวให้เอาสันดานตัวผมเนี่ยผมก็พอใจแล้วอย่างเด็กๆเนี่ยถ้าเรามาให้ศึกษาดูงานแบบนี้กลับไปบ้านก็อยากปลูกนี้อยากเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์อะไรนะครับเด็กก็จะชอบ
ผมส่งเสริมให้ลูกก็เป็นนักกีฬาไปด้วยก็อยู่ที่นี่ก็เป็นมือเบื้องทุกคนเพราะเราดูแลต้นไม้พยุงอยู่500ต้นนะครับเดี๋ยวจะพาลูกส่งพยุงเราก็จะมีรางวัลยิงปืนในเยี่ยมบ้านลูกสาว3ลูกชาย1นะครับลูกสาวคนโตก็จบม.เกษตรทำงานแบงค์ลูกสาวคนที่2ก็จบเภสัชกำลังจะถูกเรียกตัวไปบรรจุที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก็อบรมก็จะติดยศร้อยตีหญิงนะครับเป็นเภสัชกรคนที่3ก็เรียนม.เกษตรอยู่คนนี้ก็เรียนเทคนิคก็จะได้ช่วยพ่อเรื่องไฟเรื่องน้ำเรื่องอะไรบ้างมีลูกก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ทั่วประเทศมาปลูกต้นไม้มันเริ่มปลูกฝังจิตใจลูกลูกก็จะชอบนะถ้าใครมาปลูกต้นไม้เนี่ยที่จริงในโซนบ้านเรานะสีเกียรติอุบลสุรินทร์เนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยมันจะเวิร์กที่สุดจะเป็นไฮไลท์ที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราเพราะอยากไปใส่นะอยากอยู่บ้านตลอดเลยยิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ซื้ออะไรสักอย่างนะแต่ที่ซื้อประจำอยู่สองอย่างเราได้ไหมนะไม่ใช่หวยนะสองอย่างก็คือโซดากับน้ำแข็งเห็นไหมผมต้องซื้อเขาต้องอาศัยปัจจัยภายนอกนะครับต้องซื้อตลอดอยู่เพราะเราผลิตไม่ได้กระดูกเต้ามีอะไรก็อยู่จริงเลยว่าทีนี้ผังตัวนี้มันเป็นมาสเตอร์ของที่นี่ท่านไม่ต้องเรียนแบบทุกอย่างตรงนี้ท่านไม่ต้องมาก๊อปผมทั้งหมดนะแต่ว่าขอให้ท่านเอาแนวความคิดผมไปตรงนั้นเองเอาไปประยุกต์ใช้ตรงนี้คือโครงการทำแนวผลิตเพราะผมที่ต้องยึดตามแนวว่าแนวทางของในหลวงของเราก็คือแบ่ง30% 30% 10% 30% แรกก็คือเราชาวนานะครับเราต้องปลูกข้าวหอมมะลินะครับ 30% ก็คือบ่อเลี้ยงปลาหรือแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการประมง 30% ก็ปลูกพืชไร่พืชสวนอีก 10% ก็เป็นที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองนะครบหมดเลยทีนี้ถ้าท่านเดินดูก็จะไม่มีที่ว่างมันจะมืดตื้อเลยทีนี้ทำไปมันก็มันมือมันก็มันในอารมณ์ทุกอย่างตอนนี้ก็ไปทำเฟส2อยู่ในเมืองก็ทำได้ประมาณ 30-40% แล้วที่นี่จะชัดเจนเลยกำลังทำอยู่ผมเสร็จจากท่านบ่ายโมงก็ต้องรีบดึงไปดูคนงานทีนี้ความฝันมันก็เปลี่ยนไปอีกนิดนึงมันจะเป็นเชิงวารสารการเกษตรการค้าการขายเข้ามาเกี่ยวผมทำเหมือนของผมนั่นแหละที่ในเมืองแต่ว่ามันจะมีร้านอาหารที่ยื่นไปในบ่อปลาเด็กๆไปก็ไม่อยากไปไหนละให้อาหารปลาอย่างเดียวต้องซื้ออาหารปลาเราต่อไปก็มีมุมกาแฟต่อไปก็มีอะไรทุกอย่างที่จะขายให้คนไปดูงานที่นี่ไม่มีสินค้านะแต่ที่นี่จะมีอะไรผลไม้หมากรากไม้ปูปลากุ้งหอยล้วนแล้วแต่เป็นพืชอินทรีย์เราจะเน้นออร์แกนิกเน้นอินทรีย์ทั้งหมดเลยท่านอาจจะเคยกินสารพิษมา29วันสักวันหนึ่งไปที่สวนผมท่านจะได้รับทานอาหารที่มันอร่อยอร่อยที่ปลอดภัย 100% แล้วท่านจะถามว่าทำไมปลาอินทรีย์ปลาอินทรีย์ไม่ใช่ปลาตัวยาวปลาทะเลที่แขวนอยู่นะครับปลาอินทรีย์คือปลาที่เลี้ยงแบบบ้านเราเลี้ยงแบบพื้นบ้านนั่นแหละนะครับเวลามาอย่างปลาดุกของผมเนี่ยทำปลาแดดเดียวตากไว้เวลามาทอดตอนเย็นเนี่ยสุดยอดเลยนะครับไปบอกเลยน้ำลายไหลมันต้องมีอันนั้นสักอย่างหนึ่งถ้าผู้ชายนะเวลาทอดแล้วมันจะหอมมากเลยเนี่ยมันจะครบองค์ประกอบทำให้เรามีรายได้จุดขายก็คืออันดับสองก็คือคณะมาดูงานจะดูง่ายรถเข้ารถออกได้ง่ายมาดูเพราะเรากำลังทำใหม่อยู่ไม่ต้องมาดูความสำเร็จ17 ปีให้มาดูการทำใหม่เพิ่งได้ประมาณเดือนเขาทำอะไรบ้างเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ของการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุราชการไม่ได้กระทบท่านนะครับท่านแต่ว่าต้องเตรียมผมเริ่มทำอายุ39ปีนะตอนนี้อายุ50กว่าผมพร้อมแล้วผมไม่มีอะไรจะทำแล้วมันไม่มีอะไรจะปลูกเราต้องไปหาทำที่อื่นนะครับเพราะท่านไหนบอกว่าผมมีเวลามีเงินมีมันสมองพอ60ปีเกษียณเมื่อไหร่ผมจะทำมันนั้นไม่มีทางนะจะสำเร็จไม่กี่รายเพราะเวลาเกษียณแล้วท่านจะไปอีกแนวนึงนี่ผมดีใจในปีนี้เป็นปีที่2ที่ผมทำ MOU กับกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ที่จบใหม่ทั่วภาคอีสานทั้งหมดที่เรียน7ปีก่อนจะไปบรรจุตามโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศจะต้องมาศึกษาดูงานศาลพระราชาที่นี่ซึ่งเราเลือกไม่ถึงเลยว่าพวกมันสมองที่ใบ้มากๆเนี่ยเขาทำไมต้องมาให้ความสำคัญอย่างนี้ไม่ให้ความสำคัญอย่างไรเพราะคุณไปรักษาคนไข้ทั่วอีสานนี่ 99%มีแต่คนยากคนไร้มีแต่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณของหมอเนี่ยจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทางคนไข้ซึ่งเป็นชาวนารักษาไปพูดไปคุยไปคุณพ่อคุณแม่ทำอาชีพอะไรเออผมก็รู้นะผมรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยบ้านผมก็ปลูกเรื่องปลูกที่ถ้าคุณหมอมีการสนทนากับคนไข้อย่างนี้
ผมไข้มันก็หายเร็วมันบอกครับข้าวเดียวตอนนั้นแหละมันอยากกลับบ้านเลยอุ้ยถึงบอกว่าทั้งอยากกลับบ้านนะครับเหมือนผมนี่แหละไปนอนกรุงเทพไม่ถึง2คืนก็ต้องรีบหนีกลับมานี่แหละครับที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เด็กนักเรียนทั้งหมดมานั่งมาเรียนแล้วมันโอเคบางคนก็ซึ้งในหลายอย่างที่เราพูดเราไม่ได้พูดดีเหมือนพระเหมือนเจ้าแต่เราเอาความจริงเราเอาความกตัญญูของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ทำความดีเผื่อในหลวงของเรานะครับในปปชเออในปปชปปสทั้งหมดในหลายมหาลัยอุบลมาบ่อยมากนะครับมาตรงนี้แล้วตั้งใจเรียนมากเลยมันจะอยู่กับครูบาอาจารย์ที่อื่นมันอาชีดื้อจากครูเสกกระด้งแต่มาตรงนี้ไม่ได้นะครับผมบังคับเด็กอาชีวะนะครับเพราะที่นี่มีการถ่ายทอดวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปถึงอาทิตย์ดีกรมอาชีวศึกษาตรงนี้ถ้าเป็นมอบนมามอรัชพัฒน์ผมอาจจะลิงก์ตัวนี้ทางอธิการก็อาจจะดูอยู่ก็ได้อะไรประมาณนั้นผมเลยระวังตัวทีนี้นะครับอันนี้ก็ผู้ว่ามาช่วยนะผู้ว่าเป็นที่ปรึกษามาช่วยงานนี่คือวันแรกอยู่ตรงนี้วันแรกเมื่อ17ปีก่อนท่านเห็นแล้วจะตกใจมันย่ำแย่มันที่ร้ายที่สุดในโลกนี้เลยมันไม่มีอะไรสักอย่างในผืนดินนี้เลยตรงนี้เดี๋ยวถ้าท่านเดินถ้าท่านเบรกแล้วเราจะพาไปเดินก็คือหน้าบ้านที่มีน้ำพุเมื่อกี้ไงแต่ที่เราเดินมาที่มีน้ำพุอยู่กลางบ่อนั่นแหละทำไมมันกลับมาเป็นอย่างนี้ได้เมื่อก่อนเดินไม่มีน้ำเกือบสักหยดผ่านมา 3-4 ปีถึงจะพัฒนามาได้ไก่ถึงจะมีที่กินต้นมะพร้าวเล็กๆนะครับผมปลูก 5-6 ครั้งปลูกตายกว่ามันจะโตขึ้นมาเพียงระยะเวลา4ปีด้านขวานะครับมันคือศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมครับมันไม่ใช่กระท่อนกระแท่นนะมันโตขึ้นมาแบบเป็นระบบคนผมไม่เคยที่จะพูดแบบนี้ผมไม่เคยที่จะจับไมค์แบบนี้ไม่เคยพูดไม่เคยอะไรต่อหน้าเวทีต่างๆมันจะเปลี่ยนไปทั้งหมดตัวเราก็พัฒนาขึ้นไปลูกๆเราก็พัฒนาขึ้นไปครอบครัวการศึกษาครับก็กลายมาเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรผมจะดูแลเรื่องข้าวปกติด้านหน้าเนี่ยหน้าบ้านเราก็จะไม่มีที่ว่างก่อนสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยกับภาพเมื่อสักครู่มันจะต่างกันในน้ำมีปลาในนามีข้าวมีเป็ดมีอะไรน้อยมันเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติที่สุดนาข้าวอินทรีย์ของผมนะครับเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเราไม่ได้ใช้ปุ๋ยตัวเราทำให้ตัวเราเนี่ยปลอดภัยผมได้พูดหลายที่ผมบอกว่าผมยังเหลือเวลาอีก45ปีผมจะตายนะถึงตอนนั้นอายุเต็มร้อยนะครับหลายคนก็หัวเราะผมบอกว่าอย่าไปหัวเราะใส่เกษตรกรอย่างนั้นเขาพูดความจริงเพราะที่นี่ผมกินอาหารปลอดภัยทั้งหมดที่นี่ผมออกกำลังกายตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำที่นี่สิ่งแวดล้อมดีนะครับเพราะว่าเราจัดระบบระเบียบเป็นเกษตรกรต้นแบบครับที่นี่สังคมรู้จักหมดโอกาสที่เราจะไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายเราจะต้องระมัดระวังตัวเองที่นี่ลูกเต้าได้เด็ดไม่ดีจากเราโอกาสที่ลูกจะไปสร้างความไม่ดีมันก็จะมีน้อยมันมีอะไรหลายอย่างแล้วมันมี5สอนะครับ5สออยู่ในตัวบ้านเราทั้งหมดอันนี้ข้างบ้านแต่ตอนนี้ปลูกหญ้าให้วัวอยู่ข้างบ้านอันนี้ก็ข้างบ้านทีก่อนพื้นที่ไหนรถไถเข้าไม่ได้ผมจะขุดเอาวันอาทิตย์ผมจะขุดเต็มวันแล้วก็เอาคาดมาลากแล้วก็นำมามันก็จะเป็นสีสันเป็นแฟนซีรอบบ้านเราทำให้น่าอยู่เขาเรียกว่าระบบสิ่งแวดล้อมเป็นเอเวอร์โรเมนที่มันโอเคมันน่าอยู่ไปเห็นแล้วเป็นเชิงเกษตรศาสตร์เป็นเชิงวัฒนศาสตร์เข้าไปใครจะรู้ว่าพื้นที่แห้งแล้งกันดารที่สุดทำไมมาปลูกพืชเมืองหนาวทำไมมาปลูกกาแฟได้กาแฟอยู่หลังนี้นะครับเดี๋ยวเบรกเสร็จแล้วก็จะพาไปดูสวนกาแฟสวนพยูสวนกาแฟถ้ามีนามะกะลาเนี่ยมันจะดอกขาวโพลนเต็มสวนเลยถ้าท่านอยู่ตรงนี้จะได้กลิ่นกลิ่นมันรุนแรงมันหอมนะหอมจนจะสำลักกันนะมันเข้าทะลุไม่กอดหมดเลยเราไม่อยากไปไหนถ้าช่วงมกราคมกุมภาพันธ์คนจะมาดูดอกกาแฟกันอันนี้สถิติก่อนแล้วแต่ตอนหลังผมยังไม่มีเวลาได้เก็บข้อมูลนะครับมันกระโดดขึ้นมาทีนี้เราพูดถึงคุณงามความดีสองส่วนส่วนหนึ่งเราทำเพื่อพ่อเพื่อแม่เราหลายท่านนะทีนี้ต้องขออภัยยกตัวอย่างผมก่อนคุณพ่อคุณแม่ผมจากไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ภรรยาก็จากไปแล้วผมก็ทำความดีเพื่อพ่อเราเลือกถึงพ่อถึงแม่ผมถึงเอาที่เอาแนวทุกอย่างที่คงแขวนกระดาษไปร้อยกว่าอย่างล้วนแล้วแต่เป็นของคุณพ่อคุณแม่ผมใช้มาทั้งนั้นนะครับหลายท่านในห้วงวิกฤตเมืองไทย
เมื่อวันที่13ตุลาคมปี59หลายคนหลั่งน้ำตาสาบานตนต่อพ่อต่อแม่ต่อภาพรวมฉายรักต่อใครก็แล้วแต่ว่าจะทำความดีเพื่อพ่อจะเดินตามรอยพ่อแต่ว่าถามว่ากี่คนทำจริงไหมหรือว่าพรีเซนต์มากกว่าบางหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าท่านทำระดับไหนแต่หลังจากออกจากนี้ไปเนี่ยอย่างที่ร้ายที่สุดขอให้ท่านปลูกต้นไม้สัก9ต้นเป็นไม้มงคลนะครับไม้มงคล9อย่างท่านไปเสิร์ชดูมีไม้สักไม้สักไม้พยุงไม้ขนุนไม่ว่ามีอะไรแล้วก็ไม้ไผ่สีสุกไม้ใช้ยุ้งช่อแล้วก็ไม้คลองหลางไม้มันมี9อย่างเอาไปปลูกก็เป็นไม้มงคลในลูกให้เต้าเราปลูกนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เราก็ไม่รู้จะน้อมแบบไหนนะครับผมก็อยากจะมีเพลงหนึ่งเสียเวลาประมาณสัก4นาทีแล้วฟังนะมันจะมีความหมายมากเมื่อก่อนในห้องที่เราไว้อะไรพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเราฟังอะไรก็น้ำตาพอเราจะมีความรู้สึกไม่รู้นะผมก็ทุกวันเลยผมก็ทำความดีตลอดแต่ท่านไหนที่ยังไม่พร้อมถ้าจะเริ่มทำความดีก็มาวันนี้ท่านได้เลขก้าวติดตัวไปทำความดีก็ขออนุญาตเปิดเพลงท่านก็สงบไม่ต้องไปยืนไปแล้วนะครับท่านไหนร้องได้ไหมทุกตัวใช้ได้นะครับคนแต่งคนร้องก็อยู่จังหวัดอุบลทวงว่าเป็นยังลุงจึงร้องไห้เช็ดน้ำตาบ่ทันจักสิบอกหลานว่าจังได้ตั้งแต่ในหลวงจากไปหัวใจก็จุกน้ำตาชาตินี้เกิดมาก็ท่องคำว่าทรงพระเจริญแม่พ่อพาเอิญพระเจ้าอยู่หัวกราบไหว้เด้อลาคนไทยทั้งแผ่นดินนี้บารมีในหลวงรักษากอดหลานเบิ่งรูปข้างฟ้าบ่ฮู้น้ำตาเลิศมาตอนไหนสิบอกหักจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินยังร้องไห้ของคนบนดินได้ยินถึงฟ้าหรือไม่สิทำความดีรักษามัคคีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์สู่ล้านฟังบอกรักดังๆ ด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงท่านทรงห่วงใยคืออยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีจังใดบอกรักอย่างไรให้พ่อได้ยินเสียงร้องไห้ของคนบนดินได้ยินถึงฟ้าหรือไม่สิท
ำความดีรักษามัคคีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกรักส่งไปถวายบุญให้พ่อบนสวรรค์เล่าสู่ล้านฟังบอกรักดังๆ ด้วยการทำดีรักพ่อแบบนี้ช่วยดึงใจพาไทยข้ามผ่านที่ในหลวงท่านทรงห่วงใยคืออยากให้คนไทยรักกันหากเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันตามรอยความดีเรารักพระองค์ท่านก็ต้องช่วยกันรักษามัคคี